ITIL คืออะไรเนี่ยต้องตอบอย่างนี้นะครับ ITIL คือ Service Management นะครับ Service Management คือความสามารถพิเศษขององค์กรในการสร้าง value ให้ลูกค้าในรูปแบบของ service จำง่ายๆก็ได้ว่า service management คือความสามารถขององค์กรในการให้บริการลูกค้าไอ้ที่จุดประสงค์คือทำตรงนี้นะครับองค์กรไหนมีตรงนี้ได้เยอะองค์กรนั้นลูกค้าจะเชื่อมั่นต่อไป key activity ของ continuous improvement key activity เนี่ยอธิบายตามนี้งงผมจะอธิบายตามสไลด์ที่ผมทำไว้ continuous improvementตัวแรกที่ต้องรู้จักเรียกว่า improvement opportunity พวกเราอะบอกว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรพวกเราเรียกสั้นๆว่าไอเดียโอเคไหมเข้าใจตรงนี้ก่อนปะให้นึกอย่างนี้นึกอย่างนี้บางองค์กรมันจะมีกล่องข้อเสนอแนะนึกภาพออกกล่องข้อเสนอแนะก็จะแปะไว้ตามประตูแล้วก็มีใบข้อเสนอแนะให้หยอดไอเจ้า improvement opportunity ตัวเนี้ยมันคือไอใบข้อเสนอแนะนะเขาจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของใครทุกคนในองค์กรทุกคนในองค์กรให้เสนอไอเดียพูดง่ายๆไอเดียนะเรียกว่า improvement opportunity โอเคไหมนะพอเสนอปุ๊บเอาไปหย่อนในกล่องกล่องเนี้ยเรียกว่า continuous improvement register ภาษาไทยเรียกว่าทะเบียนนะไอ้คำว่า register คำนี้แปลว่าทะเบียนคือให้ไปหย่อนในกล่องนะครับเอาไปหย่อนในกล่องไอ้พวกนี้เป็น R นะเป็น responsible นะแต่พอหย่อปุ๊บจะมีทีมต่างหากเรียกว่า Continuous Improvement Team เนี่ยมีหน้าที่เป็น A ของทุกไอเดียที่เข้ามาเข้าตรงนี้ก่อนมี2กลุ่มนะกลุ่มแรกคืออะไรทุกคนทุกคนมีหน้าที่ทำอะไรครับเสนอไอเดียเราเรียกเป็น Responsible นะแต่พอเสนอไอเดียมาปุ๊บไอทีมนี้เป็น Owner พอรับมาปุ๊บรับทุกไอเดียเข้ามาปุ๊บกลุ่มนี้ต้องทำอะไรก่อนครับ Prioritize เรียงลำดับความสำคัญ Categorize อ๋อมันเป็นshort term medium term หรือ long term improvement impact มัน high medium หรือ low พูดง่ายๆเรียงลำดับความสำคัญไอเดียไหนน่าทำที่สุดเราเรียกว่า initiative เปลี่ยนชื่อจากไอเดียเป็น initiative ละพูดง่ายอ๋อไอเดียก็คือไอเดียแต่ initiative คือไอเดียที่เราเรียงลำดับความสำคัญแล้วมาตัวสำคัญนะครับ outcome cost risk นะ outcome หมายถึงอะไรหมายถึงผลลัพธ์ result นะผลลัพธ์นะ for stakeholder ซึ่งประกอบด้วย output หลายๆตัวทีนี้ output ล่ะ output คืออะไร output คือสิ่งที่ต้องส่งมอบ deliverable ไม่ว่าจะจับต้องได้เรียกว่า tangible หรือจับต้องไม่ได้เรียกว่า intangible เอามาดู2คำนี้ก่อน output กับ outcome ตัวนี้แปลไม่ได้แปลแล้วมันเป็นคำเดียวกันนะoutput คือสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเรียกว่า output นะครับแต่ outcome คือผลลัพธ์หลังจากนั้นดีนะ output คืออะไรสิ่งที่เราทำสำเร็จเช่นเน็ตเวิร์กอัพทำส่งข้อมูลได้นี่ถือว่าเป็นอะไร output ทำให้ลูกค้าดูหนังได้แล้วลูกค้าแฮปปี้นี่เป็นอะไร outcome วิธีดูง่ายๆนะวิธีดูง่ายๆนะครับ output คือสิ่งที่ต้องส่งมอบงาน IT ส่วนใหญ่เป็น output นะครับแต่เอาคำนี้ออกในแนวอารมณ์ที่เมื่อเช้าเราบอกอารมณ์ในแนวอารมณ์นี่คือเอาคำ